จริงๆแล้วเราใช้การวิ่งเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นปัญหานี้ร่วมกันวิ่งเพื่อให้คนได้รับรู้ว่ามีที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือวิ่งเพื่อให้คนอย่างเราๆได้มีโอกาสที่จะช่วยกันผมเคยสังเกตป้ายบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วเห็นชื่อของคนที่มีเยอะๆแล้วเขาก็บริจาคให้โรงพยาบาลเป็นแสนเป็นล้านผมก็เลยคิดว่าเงินเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนเมื่อรวมกันก็เป็นจำนวนมากเงิน1บาทของแต่ละคนล้านคนก็ล้านบาท10ล้านคนก็10ล้านบาททุกความช่วยเหลือของทุกๆคนมีความหมายปัญหานี้อาจจะไม่ได้มีเสียงดังเรียกคนให้ไปช่วยเหลือได้ในคราวเดียวแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานได้เห็นกันมาจนชาชินปัญหาเหล่านี้ต้องการการหยิบยกขึ้นมาพูดเบาๆอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องใช้การตะโกนเสียงดังๆบ้างวิ่งแค่ในสวนสาธารณะ 3-4 รอบอาจจะเสียงไม่ดังนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญให้ผมลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้วันนี้เพื่อให้พวกเราที่มีไม่เยอะได้ออกมาช่วยกันเยอะๆ400กิโลเมตรอาจจะฟังดูไกลแต่ถ้าเริ่มต้นก้าวเล็กๆทีละก้าวส่งก้าวไปเรื่อยๆผมเชื่อว่ามันก็อาจจะสำเร็จลงได้ถ้าการวิ่งของผมครั้งนี้ได้เกิดประโยชน์ทำให้ใครสักคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไปช่วยเหลือเด็กน้อยสักคนช่วยคุณยายแก่ๆสักคนให้หายจากโรคภัยของเขาได้ผมคิดว่ามันก็คุ้มค่ามากแล้วช่วยกันรวมกันให้มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ก้าวยาวๆสักก้าวหนึ่ง